มาตอนที่การลงแสงเงานะครับลงแสงเงาก็ข้างหลังนี่จริงๆแทบจะไม่ต้องเติมอะไรละเพราะว่าในรูปนี่มันมีโฟกัสอยู่ที่ตัวบ้านนะครับเราก็เติมแสงเงาที่ตัวบ้านก่อนเลยบางอันผมย้ำเส้นให้เกิดความหนาขึ้นนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันแยกออกมาจากตัวบ้านจากตัวภูเขาหรือว่าองค์ประกอบต่างๆอันนี้พอเราเติมแสงเงาเข้าไปแล้วบางทีเราก็เติมเงาของส่วนที่เป็นหลังคาคือหลังคาต้องมีเงาท่าไม้อยู่แล้วแต่ดูในแบบเราจะไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นการจากการสังเกตด้วยนะครับจากการสังเกตธรรมชาติอะไรพวกนี้ด้วยเราก็จะได้ทักษะตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวบ้านเหมือนเป็นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกสังกะสีอะไรพวกนี้หรือเปล่านะแต่เห็นลายเป็นของขวางนี้หรือว่าเป็นไม้มาต่อประกอบกันก็ได้เติมลงไปครับผมถนัดเบอร์ 0.8 นะครับเพราะนั้นบางครั้งผมลากเร็วๆเนี่ยมันจะได้เส้นที่บางอันไหนผมลากช้าหน่อยผมก็ได้เส้นที่หนาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับลองใช้ดูก่อนก็ได้ไม่ถนัดก็ใช้2เบอร์ใช้3เบอร์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันคล่องตัวดีอย่างเงี้ยเวลาเราไปวาดข้างนอกอย่างเงี้ยครับมันก็ด้ามเดียวไปเลยมันก็ไม่พลุงพลังนี่ก็อีกแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างเข้มเลยส่วนที่อยู่ข้างหน้านะเราพอจะลอกตามเงาตามแสงเขาได้นะครับแต่พออยู่ข้างหลังนี่เราอย่าไปลอกตามนะครับเช่นตรงนี้มันดำๆเงี้ยเราอย่าไปลงสีดำๆตามไม่งั้นมันจะแข็งแล้วก็ทำให้ข้างหน้าไม่เด่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเงาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเน้นแค่2อันข้างหน้าบางทีมันจะดูภาพมันจะดูโล่งมากเราก็อาจจะสามารถลามไปลงส่วนอื่นๆได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันแข็งกันมากเดี๋ยวเราพอจะย้ำได้บ้างนะครับก็จะมีต้นไม้ข้างหลังหน่อยแล้วกันก็มีทางนี้เติมลำต้นนิดนึงครับแล้วก็ต้นหญ้าครับต้นหญ้านี่เราจะเห็นว่ามันเป็นยิบๆเต็มภาพเลยนะครับเราไม่ลงทั้งหมดอย่างนั้นนะครับลงแค่รู้สึกว่าตรงผืนตรงเนี้ยมันไม่เรียบเป็นเหมือนต้นหญ้าต้นเตี้ยๆก็พอนะครับไม่งั้นมันจะแน่นนะครับนี่ข้างหลังเป็นภูเขาน้ำแข็งมันคงรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้มันก็จะแข็งกับข้างหน้านะครับเราก็จะปล่อยไว้แค่นี้ข้างหลังมันเป็นเหมือนเทือกเขานะครับเป็นสันล่องหินอะไรต่างๆเนี้ย
บางอันนี้จริงๆเติมเพราะว่าไม่งั้นภาพมันจะดูโล่งนะทีนี้พอเราเติมไปจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าจุดเด่นที่เราอยากจะได้เนี่ยมันดูแล้วน่าสนใจจริงอย่างที่เราคาดไว้หรือเปล่านะครับแล้วเราจะค่อยมาเติมย้อนกลับมาเติมอีกทีนึงก็ได้นะครับก็คือเพิ่มความเข้มนั่นแหละครับมีการย้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยกันอีกรอบนึงเติมไปแล้วก็คิดไปด้วยนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันจะค่อนข้างจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าบางทีเติมเยอะไปมันก็อาจจะดูแข่งกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับของการเขียนภาพนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ